สวัสดีครับวันนี้ออนซอนไร่ไผ่แก้วก็พาเพื่อนๆมาพักผ่อนที่หลังบ้านนะครับผมเป็นบ่อน้ำที่เคยพามาดูตอนหน้าฝนนะครับที่จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าวันนี้นะจะเป็นสีฟ้านะครับผมน้ำเป็นสีฟ้าในฤดูหนาวนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆมาชมความงดงามนะครับน้ำใสนะครับผมสระน้ำในสระนี้ใสมากครับผมแล้วก็แต่ว่าเวลาเรามองผ่านเลนหรือผ่านสายตาของเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าเข้มๆนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งความแปลกปริศดาที่ในแต่ละฤดูของเขาก็จะมีสีสันที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปนะครับผมในหน้าร้อนก็จะน้ำน้อยน้ำก็จะขุ่นขาวข้นนะครับแล้วก็เวลาหน้าฝนเขาก็จะมีสีเขียวนะครับผมสีเขียวแล้วก็พอถึงหน้าหนาวตอนนี้นะครับผมน้ำจะเป็นสีฟ้าครับนะครับผมกล้องนี้ก็จะแบบว่าโอ้ท่านอาจจะตกใจนะครับวันนี้ออนซอนได้ไผ่แก้วก็มาสดๆนะครับผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับนี่คือความเป็นจริงของไร่ไผ่แก้วนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นความเป็นจริงบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับหน้ากล้องนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเอากล้องหน้าแล้วจะมองไม่เห็นความงดงามของสระน้ำนะครับผมตอนที่ก็เป็นเวลา 11:00 น.นะครับเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหลังบ้านนะครับตอนนี้ผมก็เอาเก้าอี้มานั่งนะครับผมริมสระน้ำนะครับใต้ร่มไม้นะครับก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำสีน้ำในสระนะครับผมถ้ามองผ่านสายตาของเราโดยตรงเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับผมแต่เวลามองผ่านกล้องนี้ก็จะฟ้าไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับผมก็จะประมาณที่เห็นนะครับผมก็จะมีเงาต้นไม้อีกฝั่งนึงนะครับผมขึ้นอยู่ใต้ในน้ำนะครับเป็นต้นไม้ที่เราเห็นไกลๆต้นที่ขอบสระต้นนี้ครับผมนี่นะผมซูมกำลังจะซูมเข้าไปเนี่ยเป็นต้นดอกพยอมนะครับปีนี้ก็ลุ้นอยู่ครับว่าจะมีดอกให้เราได้ชมไหมครับผมเพราะว่ามันก็ล่วงเลยนะครับผมภาษาอีสานเขาเรียกว่าหล่านะครับผมมันหล่ามันสวยปกติแล้วเขาก็จะออกดอกในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับผมเมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงวันที่8วันที่9วันที่10 11 12นี่ครับช่วงนี้เขาจะออกดอกบานสะพรั่งเลยครับวันนี้เราก็มายืนยันว่าเราจะได้ชมดอกพยอมอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูที่ต้นพยอมที่เขากำลังผลิใบใหม่นะครับก่อนหน้านั้นผมเคยพาเพื่อนๆมาดูต้นนี้แหละครับที่อยู่ริมสระน้ำนี่ครับผมตอนนั้นเขากำลังร่วงครับผมใบร่วงแต่วันนี้ผมมาชมแล้วนะครับเห็นช่อดอกนะครับแทงช่อแล้วครับผมจะมากจะน้อยเดี๋ยวรอติดตามพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆคาดว่าน่าจะเยอะอยู่ครับคาดว่าน่าจะเยอะอยู่นะครับดูจากมุมนี้ครับผมดูมุมนี้ครับเต้นมากเลยครับผมอยากดูดอกพยอมเยอะๆครับผมให้บานสะพรั่งเต็มต้นเลยผมที่เรามองเห็นอยู่ทางด้านนู้นนะครับจะเป็นที่ของเป็นคุณป้านะครับผมเป็นคุณป้า1 2 3 4 5 6 7 7 8ต้นราวๆ10ต้นที่เรามองเห็นที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงนั้นคือต้นพยอมทั้งหมดเลยครับผมเวลาออกดอกนี่เดี๋ยวขาวสะพรั่งรวมกันไปหมดเลยครับผมแล้วก็วันนี้แบบก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะครับผมจริงๆแล้วปีนี้ก็มีความปรารถนาแล้วก็คาดหวังไว้ว่าจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับมาชมดอกพยอมนะครับแต่ว่าไม่รู้ผลจะออกมาเป็นหัวหรือเป็นก้อยอะไรยังไงนะครับก็เลย
มาบอกเล่าไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าจะพาเพื่อนๆมาชมดอกพะยอมนะครับผมมาชมดอกพะยอมอันนี้แหละครับผมถ้าเกิดว่ามันออกดอกดีนะครับต้นนี้ริมสระเนี่ยครับผมเนี่ยตรงริมสระเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบว่าเป็นที่ส่วนตัวของเราด้วยเลยปูเสื่อข้างล่างแล้วก็แบบนั่งทานแบบอาหารว่างพักผ่อนอริยบทเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เลยครับ9โมงเช้า10โมงเช้า11ไปจนถึงเที่ยงแล้วครับผมเที่ยงแล้วก็จะเริ่มแดดส่องมาจากทางด้านที่ตะวันตกแล้วครับผมถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะเหมาะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงบ่ายก็จะตรงมุมนี้แหละครับมุมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะเป็นมุมที่ดีเลยครับสำหรับการพักผ่อนเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็อากาศเย็นครับผมอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมากครับผมประมาณสัก 24-25 องศานะครับตอนกลางวันนะครับผมก็มีลมแบบช่วยเบาๆนะครับผมอันนี้ก็เลยเอาเก้าอี้มาตั้ง อยู่ริมสระนะครับก็จะรกนิดนึงนะครับไม่ได้ดูแลเรื่องความสะอาดมานานแล้วครับผมแต่ว่าก็เป็นแบบออกธรรมชาติธรรมชาติครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเพื่อนครับเพื่อนคู่ยากก็จะไปทุกที่ครับผมทุกที่ที่เราเดินทางไปในบริเวณที่เป็นสวนของเรานะครับถ้าไปที่อื่นแล้วก็มีคนอื่นแบบไล่หรือโจมตีนะครับก็จะไม่ค่อยจะอยู่แล้วก็จะวิ่งกลับแล้วครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมสระน้ำนะครับผมนี่สระน้ำครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็จะเอาไว้ลอยน้ำไม้ไผ่ตอนนี้แบบแห้งผุไปหมดแล้วครับผมก็ยังทิ้งไว้ตรงนี้ที่เดิมอันนี้ก็ไม่ได้แต่งเติมอะไรก็ขุดบ่อลงไปลึกประมาณ4เมตรครับผม4เมตรจากขอบด้านบนนะครับผมถ้าเป็นจากตรงขอบข้างล่างนี้ครับ ที่มีชานแต่ว่าถ้าจากข้างบนขึ้นมาขอบสระที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไปจนถึงก้นสระนะน่าจะลึกได้สักประมาณ7-8 เมตรได้ครับผม 7-8 เมตรครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับสระน้ำสีฟ้านะครับสีฟ้าในหน้าหนาวครับผมนี่คือบรรยากาศสดๆครับผมครับต้องขออภัยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบความเป็นธรรมชาตินะครับต้องการความสวยงามอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่ไร่ไผ่แก้วเราก็ไม่ได้มีงบประมาณแล้วก็ไม่มีผู้ดูแลที่จะมาดูแลเรื่องความสะอาดอะไรมากมายนะครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกติดกาขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจนะครับที่ให้ช่องออนซอนไร่แผ่แก้วนะครับได้ผลิตแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์เขาเรียกว่าอะไรฮะภาพบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมจากแดนอีสานเมืองอุบลราชธานีของเรานะครับไปสู่สายตาของท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณ YouTube ที่ให้โอกาสได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศทางอุบลราชธานีนะครับจากอีสานแดนไกลของเราให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทุกๆแห่งในโลกนี้นะครับได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับทุกๆรูปการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีความงดงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูกาลในแต่ละช่วงห่วงเวลาช่วงวันนะครับผมอันนี้ผมก็มีความตั้งใจและก็มีความปรารถนาที่จะถ่ายทอดแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับผมการได้อยู่กับธรรมชาติที่แบบว่าไม่ต้องปรุงแต่งมากไม่ต้องคิดอะไรที่มากเกินเลยโดยที่ทำให้เราเหนื่อยและเดือดร้อนนะครับก็แบบว่าเอาชีวิตแบบง่ายๆนะครับผมมีอะไรก็กินมีอะไรก็อยู่แล้วก็เอาแบบเดินทางสายกลางอะไรเงี้ยครับไม่ต่ำมากแล้วก็ไม่สูงมากนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นรูปแบบหรือว่าเส้นทางที่อยู่แล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ร่างกายของเราก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่
เป็นโรคไม่ทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าแล้วก็ถดถอยจากการทำงานหรือใช้ชีวิตต่างๆอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆสระนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆสระนั้นเขาจะมีความเขียวขจีงดงามมากเลยครับเนื่องจากว่าตัวน้ำที่กักเก็บไว้ที่ในสระนี้มันยังมีระดับน้ำที่แบบว่าอยู่สูงนะครับผมเพราะว่าเวลาน้ำหลากหรือว่าฝนตกเยอะๆน้ำมันก็จะสูงขึ้นมาเหนือระดับพื้นดินโดยทั่วไปนะครับพื้นดินโดยทั่วไปทางด้านล่างหรือว่ารอบๆนี้ก็น้ำระดับน้ำสูงแล้วก็พอถึงหน้าแล้งหน้าหนาวนะครับน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะลดลงช้าแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่ามีน้ำที่คอยซับพอร์ตที่อยู่ในใต้ดินไม่ซึมหายไปเร็วมากเหมือนทั่วๆไปตามธรรมชาติที่มีอยู่นะครับผมอันนี้ก็ช่วยให้ต้นไม้พวกนี้เขาได้รับความชุ่มชื้นนะครับจากน้ำใต้ดินนะครับจากการกักเก็บในสระแห่งนี้นะครับผมก็ได้ประโยชน์หลายอย่างจากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากซัพพอร์ตการรดน้ำต้นไม้ในสวนแล้วก็มีต้นไม้ป่าเขาก็จะได้รับความชุ่มชื้นจากใต้ดินจากน้ำที่มีระดับที่ยังสูงอยู่แล้วก็พวกสัตว์ป่าที่อยู่รอบๆอาณาบริเวณสวนหรือรอบๆสระนี้เขาก็ตอนกลางคืนหรือตอนที่ไม่มีคนมารบกวนเขาก็ลงมากินน้ำที่สระได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ส่วนหนึ่งนะครับผมที่ได้ทำขึ้นมาให้ได้ทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสัตว์นะครับผมได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีความสุขตรงจุดนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับถ้ามีบรรยากาศหรือก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทางไร่ไปแก้ของเราก็จะขออนุญาตนำบรรยากาศธรรมชาตินะครับมาฝากเพื่อนๆกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ